วันที่12กุมภาพันธ์2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในการสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อทรงถวายน้ำพระมหาสังฆทักษิณาวัดพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาได้มีการย่ำระฆังวัดพระแก้วตามราชประเพณีพร้อมกับพระสงฆ์ทั่วพระอารามในพระราชอาณาจักรเป็นเสมือนการประกาศให้พุทธศาสนิกชนได้ทราบและพร้อมใจกันอนุโมทนาว่าณบัดนี้ได้มีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่แล้วโดยสมบูรณ์กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย